เอาสวัสดีครับปุ้มวันนี้บังจะมาต้นวิธีการเย็บรองเท้าด้วยมือโดยการจ่ายเข้มฟักนะไอ้เนี่ยเขาอยากเข้มฟักมันจะจ่ายเข้มฟักในการเที่ยวรองเท้าขึ้นมาอันนี้เป็นรองเท้าที่เราตัดขึ้นมาไม่นะเป็นรองเท้าที่เราตัดขึ้นมาไม่ซึ่งเราแบบแล้วก็ตัดด้วยมือเราเย็บด้วยมือหมดเลยเราไม่ใช่จักเลยนะไม่ใช่จักเย็บเลยเพราะว่าจักเขาทำกันมากแล้วซึ่งเราอย่าทำจักเหมือนเพื่อนเราต้องเย็บมือแต่ว่าเย็บมือว่างมันได้ตะโขมันจ่ายเวลาแต่ความคงต้นมันบางวันมันโอเคนะบางวันมันโอเคมากเลยเวลาเราดึงได้เราต้องดึงไม่ตึงก็คือดึงเส้นนวดเส้นนี้ครับอ่ะดึงนะดึงให้มันพอดีนะมันพอดีวันนี้ก็ทักทายกับเพื่อนๆเจ้าเฟซบุ๊กเจ้าโลกโซเชียลวาทิตย์โบคนที่ไม่ไปทำงานก็นอนอยู่บ้านนอนเล่ตัวรับนอนเล่นตัวรับนอนคุยกับเมียนอนเล่โตตัดไอ้หวานไปตามสไตล์ของแต่ละคนแต่เหมือนบางสไตล์บางก็ต้องหนังเย็บเกลือกสไตล์บางนี่คือเย็บเกลือกตลอดแก้ตะมานเพราะว่าว่างยายตะโกมันจะต้องมาหนังเย็บหนังซ้อยว่างยายมาเป็นเกลือกรองเท้าใส่ดีๆตะโกเย็บมือตังเป้เนี่ยเอาถ้ามาใส่ไม่ชายจักจักก็มีแต่ถ้าชายจักมันก็เหมือนเพื่อนไงเราไม่จอบตามได้มันเหมือนเพื่อนเราจอบตามได้ที่มันเป็นสไตล์เราเป็นเอกลักษณ์ของเราใครชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องตั้งไปจอแมนเมกมาต่างบังมาจอแมกก็ไปหน้าซื้ออะไรจ้ะห้างก็ใกล้ลุยเม็ดดงดาวแต่ถ้าชอบอ่านแปลกๆอ่านไม่เหมือนเพื่อนก็ตั้งบังได้บังทำงานมือเย็บมือมดรอตัวเช่นแล้วสำหรับคนที่ติดตามบังใน YouTube นะคนที่ติดตามบังใน YouTube บังบอกว่าติดตามบังไปเรื่อยๆแล้วบังจะทำคลิปดีๆซ้อมในเรื่อยๆแต่คนที่ต้องการซ่อมรองเท้าซ่อมเครื่องนั่งหรือว่าได้เริ่มต้นถึงกับการอัดตัดเย็บหรือว่าการดูแลเครื่องนั่งการดูแลเครื่องนั่งหรือว่าการเลือกนั่งซื้ออุปกรณ์ที่ไหนอุปกรณ์นี่บางกระบอกเหลืออยู่เลยว่าเดี๋ยวนี้มันหายแต่เราต้องรู้จักเลือกรู้จักแล่บางที่ร้านนั่งมันก็นั่งพร้อมมาปนกันแต่จริงจะเป็นนั่งพร้อมนั่งแต่เนี่ยมันไม่ทำกันหรอกมันทำกันอยู่แต่ว่าเราจะใช้วัตถุดุแบบไหนแล้วก็เราใกล้เกยเราใกล้ลูกค้าแบบไหนหมายว่าน่ะอย่างบางหนังเย็บมือเนี่ยนะนะเวลาเกี่ยวได้เนี่ยเราต้องทำได้เป็นผมหรือมันจับได้ไปเนี่ยนะจับได้ไปเนี่ยปุ๊บเกี่ยวได้ปั๊บเอามือไว้มือเราเนี่ยซอดกับไปนี่นะเอาวัวเข้มขึ้นเกี่ยววับนะได้มันเกี่ยวได้เลยนะเกี่ยวอะไรกันเลยนะเกี่ยวปั๊บเราลาบครับมาค่อยเราลาบมาแล้วนะแล้วก็ไปซ้อยด่านู้นครับมาเนี่ย
คือวิดีโอของบังบังต้องก็ตรวจด้วยคือบังไม่ได้ไปตัดต่อบังท้ายซอดเลยท้ายซอดเปรี้ยวๆเลยทำงานไปด้วยท้ายไปด้วยเลยเลยไม่ได้ตัดต่อตลกก็โทษคนที่ติดตามกับคนที่แรกเข้ามาแรกคลิปบังคือบังอยากให้คุณมีอาชีพอยากให้คุณที่เขาอยากเรียนรู้จริงๆส่วนคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องแร่ไม่ชอบก็ไม่ต้องแร่ก็กดบ้านไปเลยก็ได้เออว่าแล้วแต่เขานะเดี๋ยวนี้ร้องให้ถ้าว่าคนที่เขาสนใจจริงนะเดี๋ยวก็ติดตามบังไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวบังจะทำคลิปดีๆมาเรื่อยๆด้วยกดติดตามแล้วก็ซับสไครบ์บังกันนะสวัสดีครับทุกๆคนที่ติดตามบังร้อยว่าคนขอบคุณมากเลยร้อยว่าคนนี่ครับผมขอบคุณมากเลยเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆ